สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการและทอดพระเนตรเทศกาลด้านนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการหรือ LX ซึ่งเป็นอาคารขนาด15ชั้นโดยออกแบบให้เหมาะกับการเรียนรู้การสอนรูปแบบใหม่และการสร้างส,างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงพัฒนาห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ให้สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการอีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับสูงและมีศักยภาพสำหรับงานวิจัยที่ก้าวหน้ารองรับการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตนอกจากนี้ได้ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไปดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์จากนั้นทอดพระเนตรนิทรศกาลได้นวัตกรรมการเรียนรู้อาทิ นิทัศการจัดการเรียนรู้แบบ KMU TT Microcredential หรือ MC คือการเรียนรู้หน่วยย่อยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของผู้เรียนและสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานที่สามารถขยายโอกาสและเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนนิทรศการงานวิจัยสู่การเรียนรู้นำเสนอความรู้ด้านประสาสวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจการทํางานของเซลล์ต่างๆในระบบประสาทและเป็นการจุดป,ประกายการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการเป็นนักเรียนรู้และนักวิจัยนิทรศการ Learning to Learn Secret of Learning จะแสดงจำลองห้องพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยอาจารย์บุคลากรเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และพื้นที่การทำงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่สกัดองค์ความรู้และออกแบบการเรียนรู้ภายในอาคาร LX และในเทศากาล Innovative Learning Platform แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่สามารถควบคุมจากระยะไกลเพื่อทำภารกิจแทนผู้ใช้จริง ในการนี้มหาวิทยาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหุ่นยนต์มดบริรักษ์และบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีชุดบำบัดอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งหุ่นยนต์มดบริรักษ์ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหุ่นยนต์นี้ทำหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบรร่วมกับภาคเอกชนคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 รวมทั้งลดการผลิปตปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อหุ่นยนต์ในชุดมีระบบ3รูปแบบคือโซฟาที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์คาเวอร์และมัมทูขนส่งอาหารยา เวชจัาพันและเซอร์วิสโรบอททาหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีชุดบำบัดอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนที่1จะรองรับลมหายใจและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายออกสู่ภายนอกส่วนที่2จะนำพาอากาศที่ติดเชื้อนี้เข้าสู่ชุดบำบัดอากาศและส่วนที่ 3. การบำบัดอากาศ บอร์ดนี้สามารถนำไปใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมกับบำบัดอากาศไปด้วยใช้งานง่ายผู้ป่วยสามารถหายใจได้ตามปกติถุงคลุมถอดเปลี่ยนได้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเตียงผู้ป่วยทั่วไปเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจได้ด้วย ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานการเทศมหาชาติในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันมัดรี90พระคาถา เวลา14นิกา11นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาส,สยามบรมราชกุมารีเสดส็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมนทลอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรม,มเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานการเทศมหาชาติในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันมัตสี90พระคาถาซึ่งมหาเทรสมาคมมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นโดยกันมัตสี90พระคาถามีเนื้อหาโดยย่อว่า เมื่อชูชกพาสองพระกุมารไปแล้วพระอินทร์ทรงเกรงว่าพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าเร็วกว่าปกติจึงมีพระบัญชาให้เทพพยาดาแปลงกายเป็นเสือโครงเสือเหลืองและราชสีนอนขวางทางเสด็จกลับพระอาสมจนค่ำแล้วจึงหลีกทางให้เพื่อให้ไม่สามารถเสด็จตามทันทั้งสองกุมารได้พระนางมัตซีได้ส่งพระดําเนินตามหาพระกุมารทั้งสองจนลุรุ่งอรุณวันใหม่แต่ส่งไม่พบจึงเสด็จกลับพระอาสม พระเวสสันดรจึงทรงบอกความจริงว่าได้ประทานพระกุมารทั้งสองแก่ชูชกไปแล้วและทรงขอให้พระนางมัตส,สีอนุโมทนาในปียบุตรทานเมื่อพระนางมัตส,สีทรงทราบความจริงแล้วจึงทรงบรรเทาโศกและทรงอนุโมทนาด้วยซึ่งการน,นี้ให้ข้อคิดในเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ที่ไม่สามารถหาสิ่งใดเปรียบได้โดยมีวงปีพาดบรรเลงเพลงทยอยโอดประจำกัน ประกอบกริยาท่งกันแสงคล่ำครวนของพระนางมัสีงานเทศมหาชาติเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณมีคตินิยมความเชื่อว่าถ้าได้ฝังเทศมหาชาติเรื่องพระเวสสนรนชาดกทั้ง13กันจะได้อานิสงส์สูงสุดซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทรงมุ่งบำเพ็ญครบบริบูรณ์ทั้ง1ิบรารมี ก่อนจะทรงตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัทธนธรรมประเพณีเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการทำความดีการละกิเลสท,ทั้งปวงซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8กันยายน2563 องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูดิรรศาการครั้งที่21ประจำปี2563ณศูนย์พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูหาสุของค,องคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่21ประจำปี2563ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวอเหนืออเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพือ่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักง,งานกปรร่วร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและจังหวัดนาราธิวาส ได้ร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาคส่วนราชการและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการสืบสานร,รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระมรมราชินีนาถพระมรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงในงานได้จัดเทศกาลต่างๆอาทิสืบสารรักษาต่อยอดเรียนรู้สู่วิถีใหม่นำผลสําเร็จจากการดําเนินงานของศูนย์มาจัดแสดงเปิดบ้านพ่อเรียนรู้สู่ความพอเพียง เป็นการจัดแสดงสาธิตเพื่อให้ผู้ชมงานได้ศึกษาเรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆอาทิการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนคือการนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรจัดทำไปหลักสูตรจำนวน15หลักสูตรอาทิการทำสบู่นมแพะการทำไบโอดีเซลกาปรปศุสัตว งานหม่อนไหมงานพัฒนาที่ดินงานส่งเสริมและขยายผลและกิจกรรมที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal นอกจากนี้ในงานมีผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ปลอดสารพิษจากโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกลุ่มกเกษตรกรที่รับการส่งเสริมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาส เช่นถั่วฝักยาวมะเขือข้าวโพดลองกองผลิตภัณฑ์แปลแร,รูปไปวางจำหน่ายรวมทางนิทรรศการให้ความรู้โรคติดต่อและการสาธารณสุขณนะศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทองซึ่งทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานควบคู่ในการปราบปรามป้องกันโรคติดต่อและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงเสือที่ส่วนใหญ่จะเพาะพันธุ์อยู่ในป่าพรุ ซึ่งเป็นยุงพาหะของโรคเท้าช้างจัดกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและยุงโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนเข้าไปเรียนรู้เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของยุงเสืออีกหลังจากนั้นร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในอ่างเก็บน้ําภายในศูนย์เพื่อให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงปลาแหล่งน้ําตามธรรมชาติในช่วงบ่าย องคมนตรีเยี่ยมชมแปลงสาธิตการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดการทำระบบน้ำแบบประหยัดหรือแอร์เวที่มีการขุดยกร่องน้ำและเลี้ยงปลาตามร่องล้อมแปลงสาธิตการทำกรเกษตรการสาธิตการปลูกส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดซึ่งกำลังออกผลเพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูก สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2524รวมระยะเวลา39ปีที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองและพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆในพื้นที่ป่าพรุเพื่อนามาใช้ประโยชน์ทางด้านการ,กรเกษตร โดยงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูดิทัศการจะมีไปจนถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเสริมสร้างประสบการณ์และทางเลือกในการประกอบอาชีพพร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าวันนี้ที่โรงแรมคงการ์เดนวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายพง์บุญปองทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของจังหวัดเชียงราย ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้จัดทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายการรักษาแหล่งต้นน้ำลำทานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนโดยจัดการอบรมระหว่างวันที่7ถึง11กันยายน2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่6วันนี้ที่วิถีไทยรีสอร์ทอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายนพฤทธิ์สิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่6 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น200คนประกอบด้วยจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเทศบาลตำบลบางกุ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยและเทศบาลตำบลห้วยวังทองสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีตำวรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้อง,งาากันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสองจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีและเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกอบรมจากศูนย์หน่วยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน3วันระหว่างวันที่7 9ถึง9กันยายน2,563โดยเมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จผู้อำนวยการท้องถิ่นจะได้ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาภัยพิบัติปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดดฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ